สมเด็จพระบพิตรไทยบดินทรมหาวชิราลงกรณทะปกเกล้าถวยไทยทั่วนครปิติยิ่งแท้นาเทพยาวรางกูลเจ้าสถิตเกล้าไทยสยามขอพระองค์ยิ่งแท้โลกาทรงเจริญพระชนมายุล้ำสิริธรรมราชาปรื่นจรัสสราญเทินจงสถิตมั่นคงค้ำกำฟ้าสาธุการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูป27วาระรองรับการดำเนินงานของปยป.ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งกระจายอำนาจบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพผลักดันร่างกฎหมายและมาตรการในการบริหารราชการแผ่นดินการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่แนวทางการทำงานจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในมองรัฐสภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันนะคะในมองรัฐสภาเช้านี้กับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมสามารถจะติดตามรับชมนะคะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะณวันนี้เนี่ยออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลแล้วอยู่ที่ช่อง10ค่ะรวมไปถึงนะคะ FM 87.5 MHz แล้วก็ AM 1071 kHz นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็คือ www.radioparliament.net ค่ะพอพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าทุกภาคส่วนเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะช่วยกันเดินหน้าทำการปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็ต้นทางอย่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก่อนหน้านี้ก็ทำงานอย่างหนักทีเดียวค่ะไปศึกษาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องปฏิรูปจะปฏิรูปอย่างไรแนวทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศในปยป.ก็มีการเคาะวาระปฏิรูปสำคัญจำนวน27เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เกิดผลภายในปี2560ค่ะขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าปยป.จะมีเกิดขึ้นมาสปท.เองก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำเรื่องของการปฏิรูปต่อไปด้วยเช่นกันนะคะและที่น่าสนใจค่ะหลายเรื่องที่มีการบรรจุเอาไว้อยู่ใน27วาระมีอยู่4เรื่องที่เป็นสิ่งที่มาจากการศึกษานี่นะคะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของกลไกภาครัฐที่มีทั้งการปฏิรูปงบประมาณการคลังการปฏิรูปกลไกภาครัฐเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐผังเมืองต่างๆเป็นต้นรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเกิดความเชื่อมโยงอย่างไรกับสิ่งที่สปท.ได้คิดสิ่งที่สปท.ได้ไปศึกษากับสิ่งที่ปยป.จะเดินหน้าต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นการทำงานที่จะสอดคล้องกันมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นวันนี้จะมีแขกรับเชิญหลายท่านที่จะได้พูดคุยกับเราเดี๋ยวแบ่งเอาเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเราจะได้พบกับแขกรับเชิญท่านแรกก่อนคือท่านพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินค่ะในขณะที่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมยังมีแขกรับเชิญอีก2ท่านที่จะมาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะคะนั่นคือท่านพลเอกอภิชาติเพ็ญกิตติรองประธานกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินคนที่2และอีกหนึ่งท่านก็คือคุณธงชัยลืออดุลอนุกรรมาการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการปฏิรูปบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศสังคมและประชาชนนะคะคุณผู้ชมสามารถจะแสดงความคิดเห็นได้เช่นเคยตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ022441762-3ค่ะสวัสดีค่ะท่านยงยุทธค่ะสวัสดีครับคุณเพื่อนรัศมีครับในช่วงแรกเดี๋ยวเรียนสัมภาษณ์พูดคุยกันกับท่านยงยุทธก่อนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความเชื่อมโยงว่าวันนี้รัฐบาลเองมีปยป.ขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการที่จะปฏิรูปประเทศขณะเดียวกันสปท.ที่ผ่านมามีการศึกษาเอาไว้อยู่ในหลายเรื่องด้วยกันความเชื่อมโยงโครงสร้างเรื่องแผนแล้วก็ขั้นตอนการปฏิรูป
ระหว่างปยป.แล้วก็สิ่งที่เราได้ศึกษาก่อนหน้านี้ค่ะอยากให้ท่านหยุดได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะท่านอภิชาติพลเอกอภิชาติท่านเป็นรองประธานกรรมธิการท่านที่หนึ่งรองประธานกรรมธิการท่านที่หนึ่งท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับครับอย่างนี้นะครับอยากจะเรียนแต่อย่างนี้นะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเป็นที่น่ายินดีว่าทางสปท.ได้ดำเนินการนะครับบังเอิญทั้งสองเรื่องเนี่ยผมเป็นประธานร่วมกับทางกรรมธิการชุดอื่นๆและของกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับส่งไปทางรัฐบาลนะฮะทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนมีการปยป.มีคณะกรรมการปยป.นี่ต่อไปเมื่อมีปยป.แล้วนะฮะเราก็มาพิจารณาว่าถ้าเป้าหมายของรัฐนูลฉบับที่ผ่านสภาเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเอาไว้อยู่ในมาตรา257นะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่สำคัญสั้นๆนะฮะก็คือ1เนี่ยในระดับประเทศเนี่ยนะครับต้องการให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยนะฮะมีความปองดองสามัคคีปองดองอันนี้ก็คือออกมาอีกชุดหนึ่งนะฮะในเรื่องของปองดองที่ทางคณะรัฐบาลกำลังทำอยู่นะฮะในส่วนที่สองในด้านของสังคมนะในด้านสังคมก็พูดถึงในเรื่องของเป้าหมายต้องการให้สังคมมีความทัดเทียมกันนะฮะอันนี้ทัดเทียมกันเรื่องที่สามคือให้ประชาชนนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับฉะนั้นในการทำงานนะของกรรมธิการต่างๆนะฮะของสปท.โดยเฉพาะการบริการบริหารราชการแผ่นดินก็มุ่งเป้าหมายไปอยู่ที่3ประเด็นนั้นนะครับทีนี้ใน3ประเด็นนั้นนะฮะเรามุ่งลงมาสรุปออกมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยภารกิจของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปนะฮะแล้วก็มองการปฏิรูปออกมาแบ่งออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะฮะส่วนที่1คือในเรื่องของปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐนะฮะโครงสร้างภาครัฐเรื่องนี้ก็เป็นท่านเบญจวรรณสางนิตก็เป็นประธานอนุกรรมธิการท่านเป็นอดีตเลขากพ.นะฮะในชุดที่2นะฮะก็เป็นเรื่องของอนุกรรมธิการเรื่องธรรมาภิบาลประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเรื่องนี้ก็ท่านวิบูลย์สงวนพงษ์นะท่านเป็นรองประธานกรรมธิการท่านที่2แล้วเป็นประธานอนุด้วยท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่นะท่านก็ทราบเรื่องเหล่านี้ในเรื่องที่สองนี่ฮะสิ่งที่เราศึกษาอยู่เนี่ยก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในเรื่องของการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทำยังไงจะได้มีบูรณาการกันในอนุที่สามเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องการเงินการคลังภาครัฐนะฮะซึ่งมีพลเอกรัชกิจนะฮะกาญจนวัฒน์อดีตเสนาธิการทหารนะฮะเรื่องนี้เนี่ยศึกษาจบแล้วนะฮะฉะนั้นใน3เรื่องเนี่ยที่เรียนเนี่ยทั้ง3เรื่องเนี่ยทางสปท.และเสนอไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะที่ท่านนายกประชุมเมื่อวันที่3มีนานะครับก็ท่านเห็นชอบที่ประชุมเห็นชอบหมดนะฮะทั้ง3เรื่องและอีกเรื่องนึงนะฮะที่สำคัญที่ท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญตลอดนะฮะก็คือในเรื่องของผังเมืองนะฮะผังเมืองเนี่ยท่านนายกเนี่ยมาประชุมที่สปท.เมื่อวันที่28ตุลาคมนะฮะ2558นะฮะท่านก็มอบเรื่องนี้มาให้การบริการบริหารราชการแผ่นดินทำและเรื่องนี้เนี่ยการบริการบริหารราชการแผ่นดินก็มอบให้ท่านพลเอกอภิชาตินะเป็นคนดูแลและเป็นประธานเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะฮะก็ส่งไปยังรัฐบาลฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะในวาระสำคัญนะฮะที่จะต้องพยายามทำให้เสร็จในปี60เนี่ยนะครับ4วาระจาก27เนี่ยเป็นของกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน4วาระนะฮะสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวในเบรกที่2ที่คุณชนรัศมีพูดถึงเนี่ยนะก็จะมีท่านอภิชาตินะฮะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเรียนถามท่านรู้สึกยังไงบ้างคะว่าผลตอบรับเนี่ยคือเรามีถึง4เรื่องที่เข้าไปอยู่ในสิ่งที่ปป.จะต้องเดินหน้าต่อไปครับครับคือก็อย่างน้อยที่สุดนะนะหายเหนื่อยไปครึ่งนึงนะฮะก็คือว่าสิ่งที่กรรมาธิการทั้งหลายพยายามทำนะและสิ่งที่ได้เสนอสปท.นะท่านสมาชิกสปท.ได้เวลาเสนอแล้วท่านก็มีความเห็นเพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมเราก็มาปรับปรุงทำให้สมบูรณ์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไอ้ทำให้การศึกษานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะก็ถือว่าเป็นผลงานของสปท.โดยรวมนะไม่ใช่ของกรรมาธิการเท่านั้นนะ
นะครับครับนอกจากผลการศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับทางปยป.ยังไงด้วยก็มีครับก็มีกรรมการของเราหลายท่านเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะก็ไปอยู่ในไปที่ปรึกษาของปยป.นะครับปยป.แล้วก็ในการประชุมเนี่ยนะฮะก็เตรียมการนะฮะท่านนายกก็กรุณาให้กันประธานกรรมาธิการแต่ละชุดเนี่ยเข้าไปอ่ะนะฮะอยู่ในชุดนั้นอยู่ในการประชุมด้วยนะฮะแล้วท่านก็เปิดโอกาสให้เสนอความเห็นนะฮะท่านได้เปิดโอกาสให้เสนอความเห็นตรงนี้ก็เป็นการสื่อสารระหว่างของสพท.เองกับทางของปยป.ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะนอกจากนั้นนะฮะพรุ่งนี้นะฮะวันพุธเนี่ยนะฮะทางกรรมาธิการบริหารและการแผ่นดินเราก็จะมีการสัมมนาค่ะนะฮะในการสัมมนาเนี่ยเราสัมมนาว่าในกรรมาธิการอนุกรรมาธิการชุดต่างๆของเราเนี่ยนะฮะจะต้องดำเนินการยังไงสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือการทำงานของปยป.ได้อย่างไรนะฮะก่อนที่จะมีสัมมนาตรงนี้นะฮะเราก็ตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะฮะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็มีพลเอกรัชกิจนะฮะที่ทำเรื่องการเงินการคลังภาครัฐเสร็จแล้วก็มาเป็นประธานชุดนี้วันนี้บังเอิญท่านไปต่างประเทศนะฮะมากับมาเรียนท่านผู้ชมโดยตรงเลยไม่ได้ก็จะให้ท่านธงชัยนะท่านผู้ว่าธงชัยอดีตผู้ว่าของโคราชนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะเผื่อจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับค่ะการทำงานที่ส่งไม้ต่อกันแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งของสปทก็ดีแล้วก็ปยป.ก็ดีท่านยงยุทธมองว่าจะทำให้การปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะครับผมว่านะฮะที่เราตั้งใจไว้นะครับก็คือว่าในการที่เราคิดแล้วส่งไปเนี่ยคนที่จะฝ่ายที่จะทำงานจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายรัฐบาลนะหรือคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มองต่อไปว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดโครงสร้างนะฮะระหว่างมาตรา258ก็คือว่าการปฏิรูปด้านต่างๆนะฮะ7ด้านกับเรื่องมิติต่างๆนะที่มีอยู่ในมาตรา27ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับหรือกรรมการชุดต่างๆบวกปปช.ในขณะนี้นะฮะกับที่รัฐบาลนะครับกำหนดกรอบยุทธศาสตร์อยู่นะฮะหกกรอบด้วยกันหรือหกด้านด้วยกันเดี๋ยวผมจะขอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นรูปซะหน่อยนะนะฮะกราฟิกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วทางกรรมาธิการเราเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการเนี่ยชุดที่เราประกอบด้วยกับกรรมาธิการทุกคณะผู้แทนกรรมาธิการเนี่ยจัดทำเรื่องนี้ไว้แล้วก็ส่งไปสภาแล้วไอ้ส่งไปรัฐบาลแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบนะฮะกรอบให้เห็นว่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับโทษนะเดี๋ยวผมพอดีมีคร่าวๆนะฮะคร่าวๆนี่เป็นรูปนะฮะลองดูกล้องค่ะขอกล้องจับมาจับตรงรูปนี้ทันไหมฮะเป็นควบการเชื่อมโยงการไปรูปกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะฮะแถวบนนะฮะแถวบนนะฮะลองโคสอัพนะฮะแถวบนนี่นี่เป็นเรื่องของมาตรา258ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติไปแล้วนะฮะที่มีทั้งหมดด้วยกัน7ด้านแล้วเราก็มามองพิจารณาถึงในเรื่องของกรอบนะฮะในของที่มาตรา27ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มี11บวก1นี่นะฮะแล้วก็กรอบยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลที่กำหนดไว้นะฮะ6กรอบด้วยกันพยายามจัดเข้ากรอบด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรามองต่อไปว่าในอนาคตหลังจากที่คสช.พ้นไปแล้วนะฮะต่อไปคนที่จะแครี่คนโทษคนที่จะทำงานต่อนี้ไปนะฮะก็คือต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมฉะนั้นการจัดโครงสร้างในเรื่องของพิจารณาถึงกระทรวงทบวงกรมก็จะมีความสำคัญค่ะนะครับเรียนถามนี้ค่ะว่าความเป็นยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆทุกมันต่างกันยังไงท่านคืออย่างนี้ครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นแผนแม่บทแม่ระยะยาวเลยนะครับที่กำหนดไว้ใน20ปีหลายๆประเทศเนี่ยกำหนดไว้ถึง30ปีนะครับ20ถึง30ปีนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติก็มาดูตรงมาตรา257นะฮะว่าต้องการอะไรต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยสงบนะฮะปองดองนะฮะถ้าดูเป้าหมายใหญ่ตรงนั้นอันสองที่ผมเรียนไปแล้วนะในเรื่องของสังคมลดความเหลื่อมล้ำนะให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและอันที่สามประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนั้นคือเป้าหมายใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเอาแตกออกมาในเรื่องของแผนพัฒนานะออกมาแผนพัฒนาระยะ5ปีแต่ระยะ5ปีเป็นระยะว่าในระยะนั้นเนี่ยควรจะทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน
นะแล้วก็มีบูรณาการเข้ามาด้วยกันตรงนั้นก็จะมาสอดคล้องกันในเรื่องของการของปฏิรูปในปฏิรูปเนี่ยอย่างมาตรา259ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านสภาไปแล้วนะก็พูดถึงเรื่องว่าจะต้องเริ่มการปฏิรูปภายใน1ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศมีผลบังคับใช้และต้องให้สำเร็จผลภายใน5ปีนะไอ้ตรงนี้เนี่ยในชั้นของสปท.เราถึงมองดูว่าตัวชี้วัดนะของสิ่งที่จะปฏิรูปเนี่ยจะต้องเป็นรูปธรรมนะฮะทั้งที่มันรูปธรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะของกรรมการบริหารราชการแผ่นดินคือเราจะทำทันโทษแผนปฏิบัติการเราจะมาทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสิ่งที่เราจะมุ่งหวังเอาไว้นะครับก็วันพุธนี้คือพรุ่งนี้นะเราจะทำช่วยกันทำแผนปฏิบัติการค่ะจะเห็นว่าในเรื่องของการพัฒนาการปฏิรูปเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนเป็นอย่างมากทีเดียวถูกต้องเลยครับประเด็นนี้จะนำไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ยังไงคะคืออย่างนี้นะครับผมว่าเนี่ยคนเนี่ยนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับในเรื่องของวาระ27วาระเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของคนก็ไปตั้ง67วาระนะฮะอยู่เยอะนะฮะนะฮะทางสพทเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะในส่วนของกรรมการของเราก็ให้ความสำคัญของในเรื่องของบุคลากรภาครัฐนะครับทำยังไงเนี่ยนะให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยมีจิตบริการมีจิตสาธารณะนะฮะที่จะทำงานเนี่ยเพื่อประชาชนให้บริการที่ดีที่สุดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างนะที่เราศึกษาอยู่ขณะนี้เราลงไปในจังหวัดต่างๆนะฮะเราลงไปเป็นรอบที่2แล้วรอบที่1เนี่ยเราลงไปที่ยะโสธรลงไปที่พะเยาลงไปที่สงขลาลงไปที่ระยองลงไปที่ปทุมนะฮะเราก็ศึกษาลงไปรอบแรกรอบที่2เราก็ทำต่ออีกนะฮะที่นครนายกเราทำว่าดูว่าทำยังไงที่จะให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศนะปัญหาของประชาชนมีอะไรการที่รัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมนะอันนั้นก็เป็นตัวแบบอันหนึ่งว่าทำยังไงเนี่ยนะให้ประชาชนเนี่ยมีได้รับบริการที่ดีนะหรือทางอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วด้วยนะฮะว่าทำยังไงเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือคนคนนะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้รับบริการที่ดีให้ประชาช่วยประชาชนใช่ช่วยภาคธุรกิจนะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังนั้นคนในบังเอิญของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของของบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เน้นเรื่องของการของคนนะฮะคือข้าราชการในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีการศึกษาในเรื่องของจริยธรรมของข้าราชการจริยธรรมของข้าราชการเนี่ยนะฮะอยู่ในชุดอนุสองนะฮะที่พูดถึงนะว่าจริยธรรมของข้าราชการตั้งแต่รับเข้ามาจนถึงเวลาทำงานเนี่ยเขาควรจะมีจริยธรรมยังไงรวมไปถึงเรื่องการพิจารณาศึกษาในเรื่องของการแต่งตั้งะนะฮะเลือกคนนะให้คนได้คนดีเข้ามาปกครองคือมันต้องแต่ต้นทางถูกต้องต้องเพราะว่าที่ผ่านมาระบบปัญหาคือเรามาแก้กันปลายทางถูกต้องครับถูกต้องฮะฉะนั้นเราทำอย่างไรเนี่ยถ้าก็รับตั้งคนเข้ามาตั้งแต่เริ่มรับเข้ามารับเข้ามาแล้วระหว่างที่เขารับรายการอยู่ทำยังไงเนี่ยเขารักษาจริยธรรมเราจะพยายามสร้างมาตรฐานของจริยธรรมขึ้นมาหรือแม้แต่การแต่งตั้งอย่างที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คงจะจำกันได้นะฮะตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2512ที่ท่านมีพระบรมราโชวาทไว้ในการประชุมลูกเสือแห่งชาตินะบอกว่าเนี่ยส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองนะฮะอย่าให้คนไม่ดีมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศตรงนี้เป็นหลักสำคัญมากนะฮะในระบบราชการในการที่เกี่ยวข้องกับคนนะในการเกี่ยวข้องนะคะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนนะคะว่าหน้าที่ของสปท.ในการไปศึกษาถึงแนวทางที่จะปฏิรูปประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินว่ามีอะไรบ้างและหลังจากนี้เองนะคะในส่วนของปยป.ที่จะทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะคะจะนำความเชื่อมโยงของสปท.มาใช้อย่างไรเมื่อสักครู่ท่านยงยุทธก็กำลังเล่าให้ฟังนะ4เรื่องหลักๆนะคะเรื่องของการปฏิรูปงบประมาณการคลังการปฏิรูปกลไกภาครัฐเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐและด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องผังเมืองเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญอีก2ท่านเรามาเจาะลึกในรายละเอียด4เรื่องนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านยงยุทธมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ022441762-3ยังรอความเห็นจากคุณผู้ชมและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะ
ี่น้องชาวยโสธรเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเดินทางไปพบคุณในกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมของสถานีณจังหวัดยโสธรเสาร์ที่18มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์จังหวัดยโสธรพบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทสนช.กับการปฏิรูปประเทศโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1เสวนาเรื่องมุ่งสร้างทิศทางเดินหน้าปฏิรูปประเทศโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาบทบาทสื่อสาธารณะกับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมณบ้านโฮมพาร์คมูลนิธิสุธาสินีน้อยอินเพื่อเด็กและเยาวชนผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่022441482และ022410055ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และเครือข่ายทั่วประเทศระบบ AM 1071 GHz ห้ามพลาดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมของสถานีณจังหวัดยโสธรสถานการณ์ปัญหาเอดส์และผลกระทบโดยรวมในปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จะมีแนวทางอย่างไรร่วมติดตามและหาคำตอบได้กับการเสวนาเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนวันพุธที่15มีนาคม2560เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข 215-216 อาคารรัฐสภา2และติดตามถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่อง10และวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายทั่วประเทศรายการที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญของการประชุมสภาทุกประเด็นทุกรายละเอียดจะรวมไว้ที่นี่รายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ท่านจะเสด็จพระดำเนินไปในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งลำบากยากเข็ญทั้งนั้นทรงรับสั่งว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดพบกับสุภาพสตรีผู้มีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉันมั่นใจว่าพระราชาต้องมาเพราะว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำท่านเป็นมนุษย์ที่มหัศจรรย์มากร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรายการผู้หญิงเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาสำหรับคุณธนยศมีคำตอบอย่างเดียวแสดงว่ามันเป็นใจคือใครจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกเข้าใจคืออิสรภาพของมาตุภูมิฉันจบเว้นตั้งแต่ว่ามันจะเป็นจบเองกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในเบรกนี้ค่ะแขกรับเชิญอีก2ท่านที่จะได้พูดคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะท่านพลเอกอภิชาติเพ็ญกิตติรองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินคนที่1ค่ะสวัสดีครับ
และอีกท่านนะคะคุณธงชัยลืออดุลอนุกรรมาธิการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การปฏิรูปบรรลุผลสำฤทธิ์ต่อประเทศสังคมและประชาชนค่ะนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่งความเห็นเข้ามาหรือว่ามีคำถามได้เช่นเคย022441762-3นะคะกราบสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะเมื่อสักครู่ท่านยงยุทธปูภาพให้เห็นแล้วนะคะว่าในส่วนของการทำหน้าที่ที่ผ่านมาของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินทำอะไรอย่างไรและจะไปเชื่อมโยงกับปยป.อย่างไรทีนี้หนึ่งในประเด็นที่ท่านอภิชาติได้ดูแลอยู่ใน3วาระที่ไปอยู่ในปยป.เรื่องหนึ่งฟังแล้วก็เอ๊ะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรสำคัญอย่างไรเรื่องของผังเมืองค่ะเรื่องของผังเมืองประเด็นที่ทำการศึกษามาก่อนหน้านี้เนื้อหาสาระใจความคืออะไรคะครับขอบคุณครับในเรื่องของการผังเมืองเนี่ยทุกคนยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแต่พอลงลึกในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยผมไปสอบถามหลายๆท่านในทุกภาคส่วนเนี่ยพอลงลึกแล้วก็จะไม่ค่อยทราบรายละเอียดเนื้อหาสาระว่ามันคืออะไรอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับผมขออนุญาตพูดถึงคำจำกัดความสักนิดนึงเพื่อปูพื้นว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับในเรื่องของการผังเมืองเนี่ยจริงๆก็คือแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับก็คือกรอบการวางแผนการพัฒนาด้านกายภาพนะครับคือเป็นกรอบการวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยด้านกายภาพในภาพรวมทั้งหมดทีนี้ก็ยังมีคนพูดถึงว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมด้านอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆจะครอบคลุมไปหมดสิ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลกระทบในการที่จะไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบหมดถ้าเราไม่วางแผนในการใช้การผังเมืองให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้ถ้าจะให้ผมยกกรณีตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะปลูกบ้านเริ่มต้นก็คือเราจะต้องมีสถาปนิกมาออกแบบปลูกบ้านว่าตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะตรงนี้จะเป็นสวนนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เกษตรหรือทำนองนั้นที่สำคัญก็คือถ้าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตรงนี้ก็คือห้องครัวนะใช่ไหมครับในบ้านเราเนี่ยครัวก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งยังมีมลพิษมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นหรือในเรื่องของที่จอดรถก็มีความจำเป็นลงไปถึงเรื่องของที่ทิ้งขยะในบ้านเราก็ต้องมีการวางแผนว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรห้องอาบน้ำระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการแรงต่างที่จะเข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยมันครบถ้วนหรือไม่อย่างไรในพื้นฐานจริงๆเนี่ยเมื่อมีการออกแบบแล้วสถาปนิกจะต้องถามความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยก็คือเจ้าของบ้านแต่ถ้าเป็นภาพรวมของประเทศเนี่ยก็คือการออกแบบวางผังเนี่ยในเรื่องของเริ่มต้นแต่ระดับชุมชนเนี่ยชุมชนจะต้องได้รับการสอบถามความคิดเห็นว่าพึงพอใจไหมในการที่กำหนดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ตรงนี้จะต้องรักไว้เพื่อการท่องเที่ยวอะไรต่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความสำคัญเป็นพื้นฐานหรืออย่างกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้ที่เกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยก็มีการพูดกันว่าการสร้างทางไปบล็อกทางน้ำที่จะระบายน้ำต่างๆนั่นคือการวางแผนที่อาจจะผิดพลาดหรือการทำให้ระบบระบายน้ำไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไปขวางทางน้ำอะไรนั้นคือไม่ได้ดูเรื่องการผังเมืองถามว่าผังเมืองมีข้อจำกัดไหมมันก็มีข้อจำกัดที่หลายๆท่านมองว่าถ้ามีการผังเมืองแล้วทำให้จะทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้แต่จริงแล้วมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันเป็นการบูรณาการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ว่าตรงนี้จะทำอะไรเป็นการยอมรับของทุกภาคส่วนนั่นคือความสำคัญของการผังเมืองครับแล้วก็รัฐบาลท่านนายกปรีเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมากกำหนดเป็นวาระปฏิรูปเร่งด่วนตั้งแต่ต้นว่าจะต้องดูแลกับไปรูปเรื่องการผังเมืองนะเราก็มาดูกันว่าผังเมืองเนี่ยมันมีเหตุผลความเป็นอะไรที่จะต้องปฏิรูปนะครับก็มาดูถึงสภาพปัญหาคือผังเมืองตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2500เนี่ย2505นะครับสมัยพระท่านจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แยกกรมอยู่เป็นกรมการผังเมืองจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตอนแรกเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจโดยซ้ำไปในปี2505ซึ่งแต่สถานะของกรมการผังเมืองเนี่ยก็เดินเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงปี2545ก็มีการรวมกรมการผังเมืองกับกรมโยธาธิการเกิดขึ้น
ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือชื่อไหนมาก่อนชื่อนั้นยังมีความสำคัญ มันเป็นเรื่องอะไรที่ก็กลายเป็นความสำคัญของกรมโยธาธิการเรื่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองความสำคัญก็เกิดกับกรมโยธาธิการผังเมืองก็กลายเป็นเรื่องรองไปนะครับซึ่งจริงๆแต่ก่อนนี้แยกกันอยู่แยกกันอยู่แล้วก็มารวมกันขณะนี้จริงๆตอนหลังก็มีแนวคิดบอกกันเดี๋ยวจะกลับมาแยกใหม่ครับขณะนี้แนวคิดที่เราวิเคราะห์กันออกมาหลังสุดเนี่ยก็คือควรจะต้องแยกควรจะต้องแยกเพื่อให้ความสำคัญของงานผังเมืองเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้ายังอยู่ผมเรียนสถานะของโง่มานซึ่งมีความจำเป็นในการจัดทำผังเมืองเนี่ยเราไปดูโง่มานของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ผ่านมาเนี่ยปี 25,000 ล้าน 26,000 ล้าน 28,000 ล้านไล่มาเรื่อยผมก็บอกมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของโง่มานแต่ทางเจ้าที่ทางการผังเมืองเองเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาครับเพราะว่าของผังเมืองเองได้ประมาณ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านแค่นั้นเองจาก 20,000 กว่าล้านนั่นคือสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าเราเอาแนวทางในเรื่องของปัจจัยที่จะดูทั้งหมดเนี่ยครับงานงบระบบคนซึ่งเอา4ตัวนี้มาจับแล้วเนี่ยจะเห็นว่างานคือโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างอาจจะไม่เอื้อพอสมควรที่จะทำให้การทำงานของผังเมืองเนี่ยบรรลุผลสำลิดได้นะครับโครงสร้างที่ว่าเนี่ยเราออกแบบกันค่อนข้างการทำงานบนพื้นฐานที่เราทำอยู่เนี่ยเราดึงทุกภาคส่วนเข้ามานะครับทั้งสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมทั้งเจ้าของเรื่องเองทั้งอุตสาหกรรมทั้งอะไรต่างเนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาอยู่กับเราแล้วก็จัดทำแก้ไขกฎหมายคู่ขนานไปกับเรานะครับแต่ในฐานะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเป็นส่วนราชการพระนายจะทำอะไรก็นึกภาพออกว่าเขาก็จะติดกับผู้บัญชาอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ในส่วนของที่เราทำเนี่ยโดยเฉพาะผมเป็นทหารเองเนี่ยจริงๆเรียนตรงๆว่าไม่มีความรู้เรื่องของการผังเมืองเลยนะครับแต่เมื่อเข้ามาจับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เป็นคนกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็คิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยทำอย่างไรจะให้การผังเมืองมีความสำคัญและเกิดที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรถติดก็เกิดจากสภาพปัญหาของการผังเมืองน้ำท่วมก็เกิดจากสภาพปัญหาของการผังเมืองสารพัดเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบก็เกิดจากเรื่องการผังเมืองที่วางไว้ไม่ถูกต้องต่างๆหรือในขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมที่ผ่านมาเนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีการแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ปี05มาเป็นปี18นะครับมีกฎหมายปี18ซึ่งยังใช้อยู่ปัจจุบันมีการแก้ไขปรับปรุงมาปี25ปี35แล้วสุดท้ายคือเมื่อปี58ซึ่งแต่เดิมผังเมืองมีอายุ5ปีนะครับผังเมืองมีอายุ5ปีเมื่อหมดอายุ5ปีเนี่ยก็จะกลายเป็นช่วงที่ขาดตอนเพราะกว่าจะใช้เวลาจัดทำใหม่เนี่ยใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะนั้นก็เป็นช่วงที่คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะทำอะไรก็ได้มันกลายเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นขณะนี้การแก้ไขพรบการผังเมืองเมื่อปี58เนี่ยปลายปีนะครับก็มีผลคับใช้ในขณะนี้ก็คือผังเมืองไม่หมดอายุแต่จะให้มีการประเมินกันทุกรอบ5ปีนั่นคือทำให้ความต่อเนื่องของการผังเมืองเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่การจัดทำผังเมืองขณะนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศนี่เมื่อเราดูเรื่องของโครงสร้างหรือเรื่องงานแล้วเนี่ยเราก็คิดว่า1ควรจะต้องแยกกลมออกมา2ก็คือจะต้องมีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนพอมาดูเรื่องของงบประมาณเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่างบประมาณของการผังเมืองเองมันควรจะต้องได้มากกว่านี้ไปดูเรื่องของการจัดทำแผนที่ซึ่งจะมีงบประมาณให้กับทุกส่วนราชการไปดำเนินการปีหนึ่งประมาณ 2-3 หมื่นล้านแต่ผังเมืองซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องลงลึกในรายละเอียดของแผนที่ที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยจะต้องตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่อยู่อาศัยตรงนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะต้องใช้เงินงบประมาณพอสมควรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มงบประมาณให้กับทางการจัดทำผังเมืองอยู่พอสมควรนะครับพอถึงระบบเนี่ยระบบก็คือเรื่องของการจัดทำผังเนี่ยเราคุยกันในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยที่เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับเราในการจัดสัมมนาหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะชัดเจนว่ามันควรจะต้องมีผังประเทศเป็นหลักเป็นผังแม่บทนะครับผังประเทศผังภาคซึ่งเราถือเป็นผังนโยบายนะครับในส่วนของจะมีต่อมาก็จะมีผังจังหวัดผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะเนี่ยเป็นผังที่มีอยู่เดิมแล้วแต่เราในสิ่งที่เพิ่มเข้ามาและความเห็นชอบของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เห็นชอบด้วยก็คือมีอยู่5ผังคือผังนโยบายเป็นผังประเทศผังภาคแล้วก็ผังที่สู่ระดับปฏิบัติคือผังจังหวัดและ
ผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะแต่ที่คณะกรรมการของสปทได้คิดซึ่งจริงๆคิดมาตั้งแต่สมัยเป็นสปชนะครับว่าควรจะมีผังอีกประเภทนึงก็คือผังพื้นที่พิเศษซึ่งตรงนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ไม่ได้เสนอแก้กฎหมายตรงนี้แต่เรายังยืนยันว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการอย่างกรณีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน10แห่งที่รัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยไม่มีผังเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาผังพื้นที่พิเศษมาใช้เนี่ยจะทำให้การจัดทำผังเมืองในพื้นที่ตรงนั้นง่ายขึ้นที่ใกล้ตัวขณะนี้ที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่คือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ซึ่งกำลังเป็นฮอตอิชชูซึ่งทางรัฐบาลพยายามจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเริ่มต้นในการวางกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเนี่ยซึ่งนั่นคือการจัดทำผังเมืองซึ่งจะต้องใช้วิธีการพิเศษเข้ามาดำเนินการเราก็บอกว่าอันนี้คือผังพื้นที่พิเศษของ3จังหวัดถ้ามีกำหนดในกฎหมายก็จะมีครบถ้วนว่ามีผังประเทศผังภาคเป็นผังนโยบายผังพื้นที่พิเศษก็ถือเป็นผังนโยบายซึ่งรัฐบาลสั่งการลงมาก็สามารถทำให้ผังเมืองในเรื่องของพื้นที่พิเศษพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องดำเนินการเนี่ยดำเนินการได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นผังเมืองชัดเจนว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นฐานหนึ่งของการที่จะปฏิรูปประเทศต่อไปนะคะเรียนถามท่านธงชัยค่ะนะคะเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบอะไรต่างๆที่จะทำให้การปฏิรูปเนี่ยบรรลุผลสำเร็จรวมไปถึงประเด็นอื่นๆค่ะที่ท่านธงชัยเองเนี่ยเป็นเลขาอยู่ในแต่ละคณะมีประเด็นไหนที่อยากจะได้พูดถึงการปฏิรูปประเทศคะครับขอบคุณนะผมก่อนอื่นผมอยากจะชวนท่านกลับมาดูที่โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและการแผ่นดินของสปทเนี่ยนะที่ท่านประธานกรรมการบริหารและการแผ่นดินคือท่านยงยุทธได้นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะในเบรกแรกก็คือในคณะกรรมการบริหารและการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารและการแผ่นดินของสปทเนี่ยจะมีคณะอนุกรรมการอยู่5คณะด้วยกันนะครับคณะแรกก็คือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านโครงสร้างขององค์กรภาครัฐทั้งหมดอันนี้เราก็จะมาดูก็คือมีท่านเบญจวรรณสังนิตเนี่ยเป็นผู้ดูทั้งโครงสร้างของราชการของรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไปถึงมหาองค์กรมหาชนด้วยซ้ำไปนะครับนี่เราก็ดูกันมาเยอะก็ทำให้ต้องไปออกเป็นระเบียบกฎหมายออกเป็นข้อเสนอทางนโยบายนี่นะที่ต้องไปผ่านแม่น้ำสองสายสามสายมาแต่แรกนะจนไปถึงคณะรัฐมนตรีบางข้อเสนอที่ต้องร่างเป็นกฎหมายก็จะต้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปรวมร่างกันไปที่ครม.ไปที่กฤษฎีกานะครับเพื่อจะเดินทางไปสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นคณะที่หนึ่งนะฮะคณะที่สองก็เป็นอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านธรรมาภิบาลประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะมีร่างกฎหมายที่ว่าด้วยจริยธรรมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือแยกออกจากมีประมวลจริยธรรมของข้าราชการออกจากองค์กรอิสระออกจากตุลาการอย่างนี้นะฮะเพื่อจะใช้บังคับกับข้าราชการเนี่ยว่าอันไหนไม่ถึงวินัยอันไหนไม่เป็นอาญาไม่เป็นอะไรเนี่ยก็แต่ว่าจะต้องมีจริยธรรมขนาดไหนอย่างไรเพื่อมุ่งหวังประโยชน์สุขไปยังพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องไปแก้กฎหมายทั้งระเบียบทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนอย่างนี้นะฮะระเบียบบริหารการแผ่นดินอันนี้ก็เป็นร่างกฎหมายเหมือนกันอีกอันนึงก็คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านงบประมาณการเงินการคลังภาครัฐเนี่ยนะซึ่งมีท่านพลเอกราชกิจกาญจนวัฒน์เป็นผู้เป็นประธานเนี่ยนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดว่าจะสอดคล้องต้องกันตั้งแต่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปจนถึงท้องถิ่นแล้วก็มีกลไกที่จะป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสที่จะตรวจสอบได้อย่างไรอันนี้ก็ออกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังของภาครัฐนะครับเป็นพระราชบัญญัติอันนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขนะครับเพื่อการใช้จ่ายที่คุ้มทุนเพื่อเกิดการคุ้มค่ามีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะฮะคณะต่อไปก็คืออนุกรรมาธิการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารการแผ่นดินเพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จผลต่อประเทศสังคมและประชาชนนะฮะซึ่งมีพี่อภิชาติเพ็ญกิตติเนี่ยเป็นประธานผมก็เป็นเลขาเราก็มาดูกันว่ากฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ปี2517เป็นประกาศคณะปฏิวัตินะฮะจนมาถึง2534มีพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกมาใช้บังคับจาก2534เนี่ยมาจนถึง2560แล้วเนี่ยนะเราควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยในขณะ2534เนี่ยยังมีรูปแบบสุขาภิบาลอยู่แต่ถึงปัจจุบันไม่มีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปรากฏข้อความเหล่านี้อยู่ในกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเราเนี่ยนะเราก็มาดูกันว่าอันไหนที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นะครับถ้าท่านไปศึกษาดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยที่รอใช้อยู่นี่นะฮะจะเห็นว่าเขียนลงลึกเลยนะครับจะต้องไปเตรียมการปฏิรูปอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยกขคงเนี่ย2มาตรา258เขียนไปจนถึงแม้กระทั่งการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมทุกมิตินะครับพูดไปถึงเรื่องขยะมูลฝอยอะไรเงี้ยนะซึ่งลงลึกมากทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าไอ้การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยจะสอดคล้องต้องกันกับสิ่งเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงไปในภาวะปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรนี่ก็มี พี่อภิชาติเพ็ญกิตติเป็นประธานผมก็เป็นอนุให้เป็นเลขาให้พี่เขานะครับแล้วก็คณะสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่เป็นคณะที่วันนี้รายการนี้ได้สอบถามอยู่ย้ำหลายครั้งพิธีกรก็ถามหลายครั้งนะฮะก็คือคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารการแผ่นดินซึ่งคณะนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับปยป.ได้อย่างไรนะครับผมก็จะพาท่านมาดูว่าองค์ประกอบของปยป.เนี่ยนะฮะคือแท้จริงแล้วก็คือเริ่มมาตั้งแต่ประมาณวันไม่ใช่ประมาณนะเป็นวันที่17มกราคมเนี่ยนะที่ผ่านมาก็มีคำสั่งสช.ที่3นะครับทับ2560เนี่ยแต่งตั้งการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองขึ้นคณะหนึ่งมีนายกและคณะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรองนายกมีหลายท่านด้วยกันนะมาจนถึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็คณะนี้น่าจะประมาณ10กว่าท่านด้วยกันนะครับเป็นคณะกรรมการปยป.เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคำสั่งแรกจะเป็นของคสช.นะครับต่อไปก็ให้นายกรัฐมนตรีไปตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นก็มีคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาอีก4คณะนะครับคณะกรรมการกลั่นกรอง4คณะนั่นก็คือคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์นะครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานมีท่านรองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับมีท่านรองวิษณุเครืองามเป็นรองประธานกรรมการนะครับคณะที่2ก็คือคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปนะฮะนี่ก็จะตรงประเด็นกับรายการในวันนี้นะฮะของสพท.ก็มีพนักท่านนายกรัฐมนตรีมีพนักท่านธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พนักท่านพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยสองท่านก็เป็นรองนายรองประธานกรรมการคณะที่3คือคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติมีนายกรัฐมนตรีมีพนักท่านประจินจันตองนะครับเป็นประธานและรองประธานคณะที่4คือคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปองดองนะครับที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะก็มีพนักท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพนักท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการนี่ก็คือ4คณะทีนี้ก็มาดูงานของเดี๋ยวที่ขออนุญาตที่จะตอนนี้เราฉายภาพรวมภาพใหญ่ละที่ขออนุญาตหยุดตรงนี้สักนิดนึงเพื่ออยากให้ได้ติดตามว่าคุณผู้ชมมองยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนขออนุญาตไปที่คำถามคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นะคะนะด้วยเวลาที่เหลือน้อยละพลเรือตรีมิงจักรยุทธยาบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายร่วมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้ฟังเสียงสะท้อนว่าภาคประชาชนมองยังไงกับเรื่องการปฏิรูปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับสปท.ที่จะได้นำไปได้ขับเคลื่อนต่อไปนะคะคุณลุงสุจินบอกว่าผมว่าจะปฏิรูปอย่างไรก็ไม่มีทางสำเร็จแต่ต้องปฏิรูปคนก่อนให้มีความรู้กับคุณธรรมตรงนี้สำคัญต่อให้แก้กฎหมายก็ไม่ช่วยอะไรถ้าคนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็ตรงกับประเด็นที่เมื่อสักครู่ท่านยงยุทธบอกว่าจริงๆเรื่องการปฏิรูปเราเน้นเรื่องของคนอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ครับใช่ครับคือคนนี่เป็นหัวใจสำคัญของการจะปฏิรูปในส่วนต่างๆนะคะคุณมนัสจากสุราษฎร์ธานีบอกปัญหาของประเทศไทยสะสมมานานต้องแก้ไขจะทำอย่างไรให้ผู้ถือกฎหมายมีความสำนึกและมีความเป็นธรรมไม่ใช่จ้องหาช่องโหว่ของกฎหมายหาประโยชน์ใส่ตัวเองดังนั้นเรื่องการปฏิรูปกฎหมายที่เมื่อสักครู่ท่านธงชัยได้พูดถึงค่ะอยากให้ขยายความว่าอันนี้มันจำเป็นยังไงที่ผ่านมามันเป็นปัญหายังมีช่องโหว่อยู่เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวก็คือผมเห็นด้วยนะกับที่ผู้ชมได้สอบถามเข้ามาก็คือความเป็นความห่วงใยเมื่อกี้ท่านประธานการมาธิการก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าการปฏิรูปเนี่ยต้องฟังจากพี่น้องประชาชนฟังจากพี่น้องประชาชนฟังจากหลายๆทางนะฮะแล้วก็ดูจากท
ทิศทางของรัฐร่างรัฐธรรมนูญด้วยทีนี้ค่ะถ้าผมจะนำเรียนอย่างนี้เลยเมื่อกี้ผมได้นำเรียนไปแล้วว่า4คณะกรรมการที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นเนี่ยนะของคณะกรรมการปฏิรูปด้านบริหารและการแผ่นดินเนี่ยเรามี4เวลาเร่งด่วนเข้าไปผมจะยกตัวอย่างเช่นการเงินการคลังนะครับต่อไปเราจะมีกลไกตรวจสอบนะครับที่บอกว่าจะมีผลบังคับใช้หรือไม่เนี่ยอย่างที่เราเห็นชัดขณะนี้ก็คือมีศาลว่าโดยการทุจริตขึ้นโดยเป็นการเฉพาะแล้วซึ่งการลงโทษการสืบสวนไต่สวนเนี่ยก็จะรวดเร็วขึ้นนะฮะอันที่2ก็เรื่องการวางมาตรการเรื่องพรบจริยธรรมของข้าราชการเนี่ยก็เพื่อให้ข้าราชการเนี่ยมีจริยธรรมมีคุณธรรมมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะนี่ก็คือด้านคนนะฮะเมื่อกี้ด้านเงินที่ผมจะยกตัวอย่างเร็วๆเนี่ยนะอีกอันนึงก็คือการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างของกลไกภาครัฐเนี่ยการที่มีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยแต่การทำงานไม่เชื่อมโยงไม่ประสานกันเนี่ยนะเหล่านี้เราจะมาจัดให้เกิดการเชื่อมโยงเพื่อประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับโดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นตัวร้อยเรียงนะฮะที่จะไปทำแบบไม่มีการติดตามเนี่ยยากขึ้นนะครับนี่ครับนี่ก็จะสอดคล้องกับที่มีผู้ชมถามเข้ามานะคุณผู้ชมนะครับคุณธีรเดชจากพิษณุโลกอยากให้ยกร่างกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มากขึ้นด้วยนะคะอ๋อนี่เรามีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะอันนี้ก็คืออยู่ในหัวข้อของธรรมาภิบาลนะคือเราเปิดโอกาสให้ร่วมในกิจการสาธารณะทั้งหมดที่ต้องมามีส่วนร่วมตามขั้นตอนจากเดิมเป็นระเบียบสำนักนายกมาเป็นพระราชบัญญัตินะค่ะคุณนรินทร์จากอยุธยาค่ะอยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ดำเนินการแผนต่างๆที่วางไว้ทำไว้ก่อนยังไม่ต้องเลือกตั้งได้หรือไม่เพื่อให้งานนี้สำเร็จก่อนนะคะ คุณสมคิดสามพ่วงบุญจากนครปฐมมองว่าการแผนราชการแผ่นดินจะเกิดขึ้นไม่ได้ตราบใดที่ยังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ได้ถนนหนทางยังไม่สะดวกลำบากดังนั้นต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก่อนนะคะคุณลุงเยี่ยมจากพิจิตรสนับสนุนให้ผลักดันการปฏิรูปให้สำเร็จโดยเฉพาะกรมอาชีวะที่จะมาสร้างกีฬาทุกชนิดโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำนะคะคุณวิราจากศรีสะเกษค่ะทำไมสปทถึงไม่มีใครพูดถึงการปฏิรูปการกระทำความผิดของภาคเอกชนเพราะเวลาทำผิดต้องขึ้นศาลยุติธรรมของภาครัฐแต่เวลาเอกชนทำผิดขึ้นศาลอนุญาโตตุลาการทำให้รัฐเสียเปรียบตลอดต้องชดใช้ให้กับภาคเอกชนบอกว่าฝากด้วยนะคะคุณมาลีจากนครปฐมค่ะปัญหาตอนนี้คือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ค่อยทำงานบริการประชาชนไม่ปฏิรูปตัวเองตามนโยบายรัฐบาลแบบนี้กรรมาธิการจะมีส่วนช่วยผลักดันแก้ไขยังไงไหมคะท่านพิชาติคะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการด้านการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะต้องรับผิดชอบเป็นดำเนินการขณะนี้ก็พยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็ในหลักการก็คือจะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพราะว่าเป็นหนึ่งในอำนาจ3ส่วนก็คือส่วนกลางส่วนภาคและส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นตัวนี้ต้องมีแผนอยู่แล้วครับมีแผนการปฏิรูปเรื่องนี้อยู่แล้วครับค่ะคุณสมพรจากสมุทรสงครามค่ะแผนปฏิรูปที่ออกมาจะมีกฎหมายลูกรองรับหรือไม่เพราะถ้าไม่มีกลัวว่าจะปฏิรูปไม่สำเร็จในสิ่งที่กรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอยู่ผมเข้าใจว่าขณะนี้เมื่อออกกฎหมายหลักไปแล้วเนี่ยก็จะมีกฎหมายลูกตามมาครับเพราะว่าขณะนี้ก็กำลังดำเนินการกันอยู่ครับค่ะสองท่านเรื่องผังเมืองคุณทองสุขจากกรุงเทพอยากให้ปฏิรูประบบผังเมืองเพราะปัจจุบันแย่มากไม่มีระเบียบถ้าเป็นไปได้อยากให้ตั้งเป็นกระทรวงผังเมืองและสิ่งแวดล้อมคุณสิริพันธ์จากกรุงเทพบอกการทำผังเมืองที่ผ่านมาถูกต้องแล้วแต่ปัญหาคือขาดความชัดเจนเช่นเรื่องโครงการหมู่บ้านมั่นคงพบว่าทำแล้วก็มีปัญหาครับอันนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าสภาพปัญหาก็คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งขณะนี้มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็พยายามจะทำให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการเรื่องผังเมืองดูแลอยู่ก็พยายามจะจัดทำแอคชั่นแผนให้เกิดขึ้นแล้วก็นำสู่การปฏิบัติเมื่อเราพ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการฝากงานไว้มีการประสานงานขณะที่ทำงานร่วมกันกับสองสภาคือสภาที่เป็นอย่างชาติอยู่ด้วยนะครับนั่นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่รองรับต่อไปในโอกาสต่อไปแล้วก็ในสิ่งที่คำถามทุกคำถามที่ถามมาเนี่ยผมขออนุญาตเรียนยืนยันเลยว่าสปทดำเนินการอยู่แล้วก็ในทุกเรื่องที่เราเห็นด้วยหมดในข้อเสนอที่ท่านผู้ชมทางบ้านได้สอบถามมาเนี่ยเรายึดถือปฏิบัติอยู่แล้วเรากำหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนอยู่แล้วครับค่ะถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่สปทนะคะในส่วนของคณะกรรมการกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะประเด็นต่างๆมากมายทีเดียวขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกประเด็นที่ส่งเข้ามานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในมองรัฐสภาเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ